กูถึงไม่รู้เลยว่าแซนเคยประกวดนางงามมาแล้ว6-7 ปีเคยกูประกวดตั้งแต่นอกจากแบบนอกจากแผนการประกวดนางงามการเป็นนักร้องเนี่ยมึงอยากทำอะไรอีกไอ้พูดตรงๆนะตอนนี้กูเหมือนคนไม่มีแพชชั่นในชีวิตอะหมดแพชชั่นโอ้เอลซ่ามันไม่กูยังไม่ได้พูดอะไรเลยกูเป็นคนปูมาจ้าแต่กูจะบอกให้ทำไม่พูดอะไรเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอลซ่าไฮไกส์นะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นนักร้องสาวเสียงใสเป็นเพื่อนของลูซายนะคะทุกคนวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็คือสแนปอัจเจลีนจีโซมีอะไรเออเอาเลยนี้เหรอเอาเลยแนะนำตัวแนะนำตัวนะคะก็สแน็คอัจฉริยศรีสุขนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอดีตรองอันดับ3 Miss Grand Thailand 2023ค่ะเออใช่ว่าอดีตเพราะว่าลาไปแล้วเอออ่ะนี่แล้วกางเกงมึงขาดอะไรขนาดนั้นกูอยากกูจ่ายเงินไม่ครบจริงๆมันตัวละ4,000แต่กูจ่ายไปแค่ 3,000 กว่าบาทอ๋อเลยได้เกงกูเลยเออคนขายก็เนาะคนขายเท่าไหร่บอกคนดูหน่อยว่าช่วงนี้กำลังทำอะไรยังไงช่วงนี้กำลังใช้ชีวิตกับตัวเองใช้ชีวิตมีเวลาก่อนเออถามจริงว่าช่วงนี้ทำอะไรก็คือช่วงนี้ก็พยายามแบบว่าใช้ชีวิตหาอะไรทำนู่นนี่นั่นบามีงานแบบไปแล้วก็วางแผนเรื่องจะทำเพลงทำโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่มึงชอบอยู่แล้วถูกป่ะถูกต้องคือไอ้แน็กอะเคยเป็นนักร้องมาก่อนถูกป่ะอยู่ในค่ายเพลงมาใช่ค่ายเพลงอ่ะแล้วก็จับขาจับขู่มาประกวดนางงามอะไรคืออุ๊ยถ้าถามแล้วถ้าถามแล้วรู้สึกว่าแบบเซนซิทีฟตอบได้ไม่เป็นไรอ่ะคือตอบได้ตอบได้อะไรคือสิ่งที่ทำให้มึงมาประกวดนางงามถ้าสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็คือพี่ชายกูเพราะว่านางชอบการประกวดนางงามแต่คือกูก็แซวนางว่าคือถ้ามันประกวดเองได้มันคงประกวดไปแล้วแต่คือมันเป็นเกย์อย่างนี้เนาะมันก็เป็นผู้ชายซึ่งการประกวดนี้แปลงก็คือการประกวดผู้หญิงประกวดเองไม่ได้ก็เอาน้องมาประกวดแทนเออก็คือกูก็ประกวดให้เพราะว่านางชอบแล้วก็แบบชอบบังคับว่าเออเนี่ยมาประกวดหน่อยอยากโชว์อยากแต่งหน้านะชอบการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะก็ได้ประกวดเพราะเป็นก็ถือว่าพี่โน้ตนะขอพูดหน่อยได้ไหมพูดได้เลยก็ถือว่าโอเคแล้วตรงนี้ก็ส่งน้องถึงฝั่งฝันแล้วส่งน้องก็ให้แบบสบความสำเร็จแล้วมิชชั่นคอมพลีทคอมพลีทเวอร์กูยังคิดอยู่เลยแม่พากูมาสำเร็จกูไม่อยู่ใช้เงินกูไม่อยู่เอาเลยมาได้ทันเวลาพอดีเลยค่ะเสร็จปุ๊บก็ไปซะไม่เป็นไรเออก็นะก็จบกันไปก็ใช่รอบนั่นแหละมาประกวดนางงามเพราะว่าพี่ชายแล้วกูอยากรู้ว่าชีวิตก่อนที่จะมาประกวดนางงามของมึงเป็นยังไงก็เป็นกูก็อยู่ในค่ายก่อนหน้านี้คือกูไม่ได้เป็นนักร้องในค่ายกูเริ่มจากการเป็นนักร้องแบบร้องผับอะไรเงี้ยร้องผับร้องบาร์แล้วกูก็ตัดสินใจมาอยู่ในค่ายตอนช่วงที่กูรู้สึกว่าแบบเออกูไม่ได้เรียนแล้วอะไรเงี้ยกูก็เลยโอเคงั้นเข้าค่ายไปแล้วแบบว่าในใจกูก็คิดว่าแบบเออถ้ากูสมมติว่ากูเข้าค่ายไปแบบไม่ได้เป็นนักร้องดังหรืออะไรอย่างเงี้ยกูก็กลับไปร้องผับเหมือนเดิมประมาณนั้นก็คือเป็นนักร้องมาก่อนอยู่ในค่ายใช้ชีวิตแบบว่าก็ทำเพลงเคยมีเพลงดังในช่วงนึงแต่ว่าตอนที่กูดังเพลงมีกระแสมันเป็นช่วงโควิดพอดีมันก็ทำให้งานทัวร์หรือแบบว่างานโชว์ตัวอะไรเงี้ยน้อยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าก็มีเพลงดังแต่คนรู้จักเราน้อยเพราะว่าเราไม่ได้แบบมีคอนเสิร์ตเยอะหรืออะไรเงี้ยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่านี่เป็นนักร้องที่มียอดวิว100 ล้านใน YouTube ถ้ารวมกันถึงแต่ไม่ได้หมายถึงเพลงที่กูดังอ่ะ100 ล้านไม่ค่ะเพลงสแน็คคือติดหูคนไทยทุกคนค่ะมึงลองได้มั้ยมักฟ้าหลานมีคนเดียวก็คือพายกับเพลงอะไรอีกเพลงอะไรมึงบอกมากูร้องได้ก็มีอังร้องได้หมดจริงป่ะไม่จริงอันนั้นไปอ่ะไม่แต่ต้องบอกว่าไอ้แน็คอ่ะเพลงของมันคือติดหูเป็นคนที่ร้องเพลงติดหูแล้วคนชอบฟัง
แล้วเสียงพอด้วยนี่แต่สุดลิ้นเมื่อกี้บอกนักร้องเสียงใสมึงเชื่อป่ะมึงเป็นคนแรกเลยที่บอกว่ากูเป็นนักร้องเสียงใสอ๋อว่าคนชอบบอกว่ามึงเสียงแหบจริงฮะนักร้องเสียงใสนี่มึงประกาศแขกรับเชิญกี่คนปะคะไม่คือมันไอแน็กอะเสียงมันเป็นคนเสียงนี้ฉันนี่อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสวยกันสวยกันแล้วกูอยากรู้ว่านอกจากแบบนอกจากแผนการประกวดนางงามการเป็นนักร้องเนี่ยมึงอยากทำอะไรไอ้เหี้ยถ้าพูดตรงๆนะตอนนี้กูเหมือนคนไม่มีแพชชั่นในชีวิตอะหมดแพชชั่นเหมือนรู้สึกว่าทำงานประกวดนางงามกูก็ประกวดเสร็จแล้วใช่ไหมกูอยากทำแค่แบบอยากร้องเพลงอยากทำสิ่งที่ตัวเองชอบอยากร้องเพลงอยากมีงานทัวร์แค่นั้นเลยแต่ถามว่าจริงๆกูก็มองเรื่องพวกซีรีส์หรืออะไรอย่างงี้ไว้นะแต่กูแค่รู้สึกว่าแบบหรือมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของกูเพราะกูรู้สึกว่ากูก็อยากโฟกัสในเรื่องเพลงมากกว่าใช่ไม่แต่คือแบบมันก็เป็นสิ่งที่มึงถนัดด้วยไงแล้วคือพอเราคนเราได้ทำในสิ่งที่มันถนัดมันก็ดูแบบมันก็ดูเป็นธรรมชาติมีความสุขมีความสุขมันเอนจอยแล้วตอนที่ช่วงระเบียบวาทศิลป์นะมึงรู้สึกไงคุณรู้สึกว่าวันนั้นคือวันที่เป็นวันของกูที่สุดแล้วก็จริงคือหมายแบบเป็นเนี่ยอีการประกวดรอบเนี้ยคือของกูคือของกูยังไงก็แบบคือของมึงกูอาจจะไม่ใช่คนที่ร้องหมอลำเพาะที่สุดไหมแต่ว่ากูมีภาษีการเป็นมืออาชีพในการทำงานบนเวทีมากที่สุดในจังหวะนั้นนะอะไรเงี้ยใช่กูรู้สึกว่าวันนั้นกูมั่นใจมากแล้วก็ทำโชว์ออกมาได้แบบกูไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็วันนั้นคือพี่ฟ้าเขาไม่มั่นใจคือเขาเป็นคนที่แบบชอบร้องเพลงแต่คือวันนั้นเพลงที่เขาเลือกมาเขาไม่มั่นใจแต่เราก็รู้สึกว่าแบบแม่งเราได้เชียร์อัพเพื่อนเต็มที่เราคือวันนั้นมันผ่านไปได้เลยดีมันก็จอยมากๆแล้วมึงร้องเพลงอะไรนะร้องให้ฟังหน่อยได้ปะกูร้องงานดอกไฟเมืองเลยประจำตัวสักท่อนหนึ่งงานดอกไฟเมืองเลยรอได้เจอกันฝากสัมพันธ์รักนั้นยังจำได้ไหมแฟนที่ตามจีบน้องต่างจ้องมองตากันโหยคนลุกว่ะคนลุกว่ะนั่งดูหมอนลำหนาวหนาวถอดเสื้อหนาวให้กันอีกเลยก็จอยไม่ย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะว่าใครเต้นแรงที่สุดเออเจเอลซ่าอยู่ข้างล่างเวทีคอกูแทบหลุดค่ะไปดูได้เลยเป็นสาวใสขอที่เต้นหมอนลำได้ม่วนมือสหกรณ์บังคับก่อนนะช่วยหน่อยดิไม่ได้ชอบไหมคะชอบชอบหมดละค่ะหมอลงหมอลำตากูละกูไปดูตั้งแต่เด็กๆค่ะโอ้แล้วน่ะก็คือสนุกสนานมากแต่วันนั้นก็คืออย่างที่บอกแหละวันของกูสนุกมากแล้วก็ไม่ได้มีความแบบว่ากดดันอะไรเลยจอยเวอร์จบขอทราบวีรกรรมตอนเด็กได้ข่าวว่ามีการขโมยโทรศัพท์ไปแอบโทรหาผู้ชายในเรื่องจริงไหมไม่ได้หว่าผู้ชายโทรหาใครช่วยคือกูสมัยประถมเลยนะมึงประมาณป.5 ป.6 ก็คือคบทอมทอมทอมน้อยดอกแล้วเป็นไงอ่ะก็ตอนนั้นคือมันอยู่ในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือคือกูไม่มีแล้วแต่เขามีไงที่ว่าคืออยู่กับอาเขาก็จะเลี้ยงฟิลแบบว่ายังไม่ให้ใช้โทรศัพท์กูก็แบบอยู่โรงเรียนก็เจอกันอะไรเงี้ยอยู่ห้องไม่ใช่ห้องเดียวกันแต่แบบว่าอยู่ใกล้ๆกันคนละห้องมีทับ1กับ2กับ3แล้วก็แบบกลับบ้านก็อยากคุยอะไรตามภาษาเด็กแบบป๊อปปี้เลิฟเออก็โทรหาซะเลยดึกๆพออาหลับอีกก็แอบย้อนเข้าห้องไปขโมยโทรศัพท์มาช่วงนั้นมันจะมีโทรฟรี 4:00 น.เอ้ยมีเสร็จผมโทรไม่ถึง 5:00 น.เว้นปึ๊บแล้วไปโทรอีกทีตอน 4:00 น.อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอ 4:00 น.เคยไหมไม่เคยเพราะว่ากูไม่มีโทรศัพท์เลยค่ะโอ้โหไม่ทันโทรทัศน์ก็ต้องรอ4:00 น.ก่อนถึงจะโทรได้เพราะว่าคือถ้าจะมาโทรเลยอ่ะค่าโทรศัพท์มันจะเยอะมันจะโป๊ะมันจะโป๊ะนี่ไงแต่ใจก็ก็แอบคุยตอนกลางคืนงุ้งงิ้งโอ้ใจได้มากแต่ไอ้ดอกก็ไปขโมยโทรศัพท์เธอโดนจับได้แล้วโดนตีแรงมากแรงมากแล้วมีแบบมีเรื่องอะไรในวัยเด็กที่แบบว่าไม่เคยบอกใครเลยไหมแบบเป็นวีรกรรมที่แสบที่สุดวีรกรรมที่แสบที่สุดเออจริงเป็นคนดีนะเด็กดีเออจริงเป็นคนดีนะเอาจริงก็มันก็มีแต่กูก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นวีรกรรมที่แย่อะไรขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเด็กมันเด็กดีแอบดีแอบดีทำไมเหมือนแบบฟิลคือพอไม่ให้ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมก็จะไม่ขับรถมอเตอร์ไซค์เรามันก็แบบเลือดสกอยเลยมันแรงอ่ะ
พอเสาร์อาทิตย์เขาไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยกูก็จะแอบแบบขับมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนบ้านที่บ้านเพื่อนสามคืนวิ่งได้แบบมาตอนสมัยแบบว่าสกอยสาวสกอยสาวแอบขับไปก็เขาเรียกอะไรสกูปปี้สีขาวครับแม่ตากแดดไปมีความสุขมากเลยทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้แค่อยากไปอยากขับรถแค่นั้นเองแล้วตอนนั้นรู้ตัวอย่างว่าร้องเพลงเป็นร้องเพลงได้รู้ตัวแต่อ่านสื่อไม่ออกอ่ะงงคือคำติดหูที่ได้ยินมาบ่อยๆแต่เด็กๆเลยคือแบบอีน้องคนนี้แบบอ่านหนังสือไม่ได้อะแต่จำเพลงได้ร้องเพลงได้คือชอบแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าแบบพ่อกูชอบร้องเพลงแล้วพ่อกูเป็นแบบเหมือนกรมป่าไม้อะไรเงี้ยเวลาเขาไปสัมมนาหรือไปนู่นนี่นะเขาก็จะแบกลูกไปด้วยแล้วก็จะเป็นฟีลแบบอุ๊ยเด็กขึ้นร้องเพลง1เพลงอ่ะก็คือได้เงินก็อยากไปกับพ่อก็อยากไปร้องก็เริ่มร้องเพลงแต่เด็กๆเด็กมากก็คือเริ่มร้องเพลงแต่เด็กๆรู้ตัวคือถ้าจำความได้ก็คือชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เลยได้เข้าไปอยู่ในค่ายเพลงแล้วหลังจากนั้นก็คือได้มาเข้ากับเข้าค่ายเพลงตอนอายุประมาณ18ประมาณนะ18 19แต่ตอนนั้นก็มั่นใจพอประมาณแล้วว่ายังไงกูมั่นใจว่าเป็นนักร้องได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เข้าค่ายคือกูร้องผับมาก่อนกูทำเป็นอาชีพไปแล้วใช่กูก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือการร้องเพลงเนี่ยคือสิ่งที่กูชอบแหละอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปเข้าค่ายแต่กว่าจะได้เข้าค่ายก็คือพี่เขาก็ตื้ออยู่เป็นปีเลยในค่ายแล้วคือช่วงชีวิตตอนนั้นลำบากไหมลำบากขนาดไหนลำบากแบบว่าคือพอกูไม่เรียนใช่ไหมกูก็ย้ายไปอยู่คนเดียวแบบที่สกลนครไปร้องผับที่เป็นเหมือนผับประจำแล้วก็ได้เงินเดือนได้เงินเดือนเดือนละ16,000ตอนนั้นเป็นนักร้องแต่ว่า16,000เนี่ยคือเหมือนมันก็แบ่งจ่ายแต่ละรอบแล้วก็ต้องจ่ายค่าห้องแล้วก็เหมือนเป็นฟิลค่ากินค่าอยู่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นคืออยู่คนเดียวแล้วก็ไปตอนแรกอ่ะคือไม่มีตังติดตัวไปเลยตอนที่ย้ายไปอยู่ตอนแรกก็คือไปหาห้องเช่าไปอะไรอย่างเงี้ยเงินติดตัวก็ไม่มีไปทำงานกะว่าแบบเอางานเดือนแรกอ่ะใช่ก็ไม่มีเงินก็ได้โทรกลับบ้านมาหาแม่หาหนูนี่ว่าแบบขอยืมก่อนได้ไหมเดี๋ยวเงินเดือนออกก็คืนให้เนี่ยก็ไปอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวเหมือนแบบพร้อมจะแบบสันโดษและทำงานคนเดียวอยู่คนเดียวก็มีแบบอดบ้างนู่นบ้างแบบเวลาไม่สบายก็แบบนอนอยู่ในห้องเคยผ่านแง่แง่เคยผ่านช่วงชีวิตที่ลำบากต้องหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมนี้ของมันก็คือพอหลังจบค่ายเสร็จแล้วปุ๊บพี่โนนก็คือบอกให้มาประกวดนางงามไม่กูประกวดนางงามตั้งแต่กูยังไม่ได้เป็นนักร้องในค่ายเลยประกวดอะไรเป็นเวทีแรกมิดแกนนี่แหละค่ะเวทีแรกตั้งแต่อายุ16จริงหรอจ้ะประกวดมาตั้ง7ปีอ่ะเพิ่งถึงมาได้ตำแหน่งแล้วทำไมกูถึงไม่รู้เลยว่าไอ้มึงไปอยู่ไหนเขารู้กันหมดเดี๋ยวจ้าแล้วทำไมกูถึงไม่รู้เลยว่าแสดงเคยประกวดนางงามมาแล้ว6-7ปีเคยกูประกวดตั้งแต่สมัยที่แบบว่าปี2017ย้อนกลับไปกี่ปีอ่ะตอนนั้นกูอายุแค่16กำลังจะ17เนี้ยประกวดเวทีแรกแล้วตอนนั้นเขารอบตกรอบแรกค่ะแล้วตกหน้าแบบพี่กูแต่งหน้าให้กูคือมึงเข้าใจฟีลแบบไม่ได้บูลลี่นะช่างแต่งหน้าสมัยก่อนพี่กูอะเขียนคิ้วแบบหนาๆติดเทนแบบใหญ่ๆขนตาแบบว่าขนตานางงามนางลำไม่เดี๋ยวเราใส่เข้าใจแล้วสีเทาตาลอยอะนางงามสายป๋อใส่เขาแดกสีเทาแบบลอยๆเลยแบบตาโล่อะก็ตกรอบแรกไปแรงมากนี่หรอกว่าจะมาได้เป็นสแนกกับชลีสีถูกวันนี้ไม่ง่ายนะโอ้บนสุดๆแล้วอ่ะตอนมึงเข้ามาประกวดมิสแกนอะมึงสนิทกับใครมากที่สุดนะตอนนั้นในกองใช่ไหมในกองตอนอยู่ในกองกูจะสนิทกับแก๊งสาวยะลาศรีสะเกษแล้วก็มีร้อยเอ็ดจะมีอยู่ประมาณ 4-5 คนแบบสาวอีสานนะแบบที่แบบว่าจริงค่ะสั่งส้มตำมาเที่ยงก็สตาร์ทส้มตำสั่งส้มตำแบบใหม่เวอร์เขามีข้าวกล่องข้าวกล่องให้ก็ไม่อยากจะกินเที่ยงมาพักเที่ยงก็สตาร์ทส้มตำก็จะสนิทกันกับสาวแกงไม่ออกก็คือพี่ฟ้าน้องเบียร์หน้าอะไรอย่างงี้ใช่ตอนอยู่ในกองก็จะเป็นเซตนั้นแล้วตอนนั้นรู้สึกกดดันไหมตอนที่เข้ามาใครคือผู้แข่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนั้นถ้าพูดถึงก็คือภาคอีสานก็จะมีพี่มีนาพี่ไผ่แล้วก็มึงน้องเอลสตาจากหนองบัวลำพูมือแต่ว่าปีเราอ่ะอีสานแน่นมากไม่ปีก่อนนั้นน่ะไม่มีแทบจะไม่มีใครเลยแต่ปีของเราอีสานแน่นจริงเราเลือกได้แค่5
5ลงมาเหลือ2เหลือ1อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็เป็นปีของไอ้นะจริงๆเพราะว่ามันคือหมอลำไรซิสตามันก็เป็นปีที่เราได้เปรียบเพราะว่าเราร้องเพลงได้หมอลำได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโอเคมันก็เหมือนกับมีภาษีมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่ถ้าถามว่าจริงๆอ่ะคือปีนั้นมันก็แข่งกันนะก็จริงแต่คือไอ้นะกับมันไม่ได้เป็นคนที่แบบมีความสามารถแค่ร้องเพลงได้อย่างเดียวมันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ดีคือแบบหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ้โหแน็กแม่งได้เปรียบคนอื่นว่าร้องเพลงได้แต่จริงๆไอ้แน็กมันก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเดินขึ้นเวทีอะไรเงี้ยนี่ก็เห็นก็ต้องชื่นชมในความสามารถของเพื่อนซึ่งแบบณวันนั้นที่กูเห็นมึงได้มงไปกูก็มันก็คู่ควรกับมึงแล้วจริงๆสมมงแล้วสมมงค่ะสมมงค่ะสิ่งที่คนจำไอ้แน็กได้คือวันชุดประจำชาติค่ะวันชุดอะไรนะปวดทีเนี่ยไอ้นะเป็นไวรัลเลยค่ะวันนั้นหัวล้นออกมาเลยซึ่งไอ้นะกูชอบมากกูว่าไงไอ้แน็กก็ได้รางวัลอันเนี้ยเป็นแบบครีเอทีฟแล้วทีแม่นะชอบทำอะไรครีเอทีฟแบบนี้เอาจริงตอนที่แกคุยครั้งแรกกูก็ตกใจนะแต่งเป็นชีหนึ่งจะดราม่าไหมเพราะมันก็เป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับแบบสงสัยก็นิดนึงศาสนาจะดราม่าไหมนี่นั่นแต่ก็โอเคเขาพยายามสำรวมและทำให้มันอยู่ในแบบอะไรที่มันแบบเหมาะสมมากที่สุดแต่มาแบบใส่ชุดชีเต้นยกก็ไม่ได้ไม่เห็นว่าตอนที่แบบจบแล้วเพื่อนเต้นกันพูดกูอยากเต้นมากเลยกูอยากเต้นมากเพลงจอยมากแต่กูก็แบบเกรงใจชุดขาวกูอยู่กูก็ได้แต่ดีนิ่งๆใส่สบงแล้วส่งพลังไม่ได้ใส่สบงแล้วตอนที่มึงอยู่ในกองกูว่าไม่น่าจะมีมึงรู้สึกว่ามึงแบบไม่ชอบใครมึงว่าได้อะกูดูไม่ชอบไอ้นัทไม่อะไรกับใครเลยค่ะวันๆนั่งจกส้มตำนั่งไลฟ์สดคุยกับเพื่อนสนุกสนานเฮฮาคือตอนที่อยู่ในกองอ่ะคือซ่ากับแน็กอ่ะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันก็อาจจะมีแบบผ่านก็มีแบบทักทายกันผ่านบ้างแต่ถ้าถามกูอ่ะคือกูพูดตรงว่ากูไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ๊ะกับใครเลยซึ่งแต่หลายคนก็อาจจะมองว่าแบบเพราะว่าจะมีประเด็นช่วงนึงก่อนที่วันที่คุยกับบอสที่เขาให้ขึ้นไปแล้วมันก็จะมีคำพูดบางคำพูดที่เหมือนแบบว่าเราอาจจะพูดไปโดยไม่ได้คิดเพราะว่าอยู่ในการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองว่าแบบแบบติดใจกับคนนี้หรือเปล่าเพราะเป็นคู่แข่งกันนู่นนี่นั่นแต่คือก็ใครประเด็นที่มีตอนนั้นเรื่องที่กูพูดบีทว่าแบบกูร้องเพลงได้มากกว่าคนอื่นแล้วมันก็ไปชนกับของพี่ไผ่ที่แบบว่าเขาถามว่ากลัวใครเพราะพี่ไผ่ดูก็คือสายภาคอีสานเหมือนกันตอนนั้นแล้วเขาก็มีภาษีแฟนคลับมีนู่นนี่นั่นอะไรเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันแบบอยู่ในแบบเขาเรียกอะไรแบบกรุ๊ปเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็มีประเด็นที่แบบว่ากูแบบเหมือนไปพูดแรงเกินไปเงี้ยก็เลยโดนกระแสดราม่าช่วงนั้นก็คือคนก็อาจจะเข้าใจว่ากูแบบแต่จริงๆกูไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นจังหวะที่เราต้องพูดเฉยๆเพราะว่าบอสอ่ะคือดูรู้อยู่แล้วใช่ไหมคือถ้าถามให้เลือกก็ต้องเลือกถึงเวลาไปก็ต้องไปกูจะแบบว่าอุ้ยหนูกลัวพี่เขาหนูยอมพี่เขามันก็ไม่ได้แต่เขาพูดมาประกวดกูก็ต้องแบบช่วยเขาอีกนึงต้องสิคะได้แต่หลังจบประกวดก็คือไม่ได้มีอะไรนี่รู้เรื่องอะไรอ่ะเขาบอกมีเนี่ยกูไม่รู้อะไรเลยอันที่3หรือเปล่าก็ไม่รู้กูงงมากว่ากูเข้ามาในท็อป10ได้ไงเพราะว่ากูรู้สึกว่าเหมือนกูไม่มีตัวตนอะไรในกองมีมึงเป็นคนอีกคนนึงที่กูกลัวรู้ป่าวว่าเวลาส่วนใหญ่คือกูถ้าไม่อยู่ห้องนอนก็อยู่ห้องพยาบาลกูแพ้คุณเฮ้ยแต่ละปีเราคือไม่สบายกันเยอะมากที่สุดกูก็คือเป็นไข้แบบเขาเรียกอะไรนะแบบเหมือนน้ำมูกเป็นเสียแผลตั้งแต่วันเข้ากองยันจบเลยเข้าใจแล้วคือล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดหรอกคือมึงกับพี่ไผ่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้คุยกันบ้างไหมถ้าถามถึงตอนนี้นะปัจจุบันไม่ค่อยได้คุยแล้วเหมือนแบบว่าก็ต่างคนต่างโฟกัสหน้าที่การงานของตัวเองแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้คือช่วงเนี้ยกูแบบอยู่กับตัวเองมากๆกูแบบไม่ได้คุยกับใครเลยคือโฟกัสตัวเองอยู่กับคนรอบข้างที่แบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยกูก็ไม่ค่อยได้ทักไปหาใครนั่นก็ถือว่าแบบเหมือนเป็นฟิลแบบก็ต่างฝ่ายต่างแบบแยกย้ายโฟกัสงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนที่พี่ไผ่ต้องไปที่ช่วงเอเชียก็เชียร์ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นฟิลแบบดีใจด้วยที่แบบได้ไปแล้วก็คาดหวังว่า
ให้เขาแบบทำได้ต้องได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเหมือนเป็นสิ่งที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือไปแคสพร้อมกันกูก็ไปแคสแต่กูไม่ได้กูก็เป็นฟีลแบบว่าพอเห็นเขาไปประกวดกูก็เข้าใจแล้วทำไมกูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันแล้วเขาก็เต้นเก่งจริงๆอ่ะเห็นป่ะที่ถ่ายเก่งคนอะไรคือเต้นเก่งขนาดแล้วคือแบบว่าก็ดีใจแล้วก็แบบเชียร์ช่วยโหวตแบบเอาจริงๆคือมันก็มีโหวตบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าเราก็พยายามแบบโอเคเข้าใจว่าเหมือนอยู่ในพาร์ทไหนพาร์ทไหนพาร์ทไหนอะไรเงี้ยแล้วพอเขาได้จริงๆก็คือแบบถือว่าแบบเก่งมากอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับเนาะว่าแน็กหลิวเนี่ยคือแฟนคลับเยอะแฟนคลับแบบเชียร์ให้กำลังใจอะไรเนี่ยนี่ก็แอบรู้สึกว่าแบบเอ้ยไอ้ถ้าพี่ไผ่หลิวไปไอ้นั้นมันจะเหงาเพราะว่าไอ้นั้นมันจะรู้สึกไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมึงก็ปรับตัวได้ไงเข้าใจปะปรับตัวได้คือถามว่ากูเหงาไหมก็มันก็มีเหงาบ้างเพราะจริงๆถ้าถามตรงจากท็อป10อ่ะก็กูก็สนิทมากที่สุดที่แบบได้คุยกันมากที่สุดเหงาตัวหรือเหงาใจสาววายมึงสาววายปะเนี่ยไม่มันไม่ได้เป็นฟีลแบบงั้นคือมันก็เหงาเพราะว่าปกติเวลาไปทำงานนี่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเหมือนแบบก็ถ้าอย่างที่บอกอ่ะ10คนกูก็ได้คุยแล้วก็สนิทกับทุกคนมากที่สุดกับคนอื่นก็คือเราเจอกันแบบปลายไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกแบบใจหายนิดนึงว่าแบบโอ้โหแล้วไปแล้วเวลาก่อนอันนี้ก็คือทำงานเหมือนกันตลอดนี่นะแต่เราก็หวังดีไม่เสมอไม่เคยกูพูดตรงว่าไม่เคยมีวินาทีไหนที่กูรู้สึกว่าแบบกูไม่หวังดีกับเขาเลยอ่ะจริงๆกูไม่ใช่โอ้เอลซ่ามันไม่กูยังไม่ได้พูดอะไรเลยกูเป็นคนกูมาจ้าแต่กูจะบอกให้ทําไม่พูดอะไรเลยทุกคนเห็นหน้ากูอะอะละอะกูแค่อยากรู้เฉยๆว่ากูแน็กหลิวเกิดขึ้นมาได้ไงเกิดขึ้นมาจากคือมันก็มีตอนแรกนี่แหละที่แบบได้คุยแบบมันได้เริ่มมันก็มีการแซวของแฟนคลับเกิดขึ้นแล้วกูก็แบบคือจริงๆกูเจอเขาตั้งแต่ก่อนเข้ากองแล้วที่แบบไปงานด้วยกันกูก็รู้สึกเขาคือผู้หญิงที่สวยคนนึงนะแบบเป็นผู้หญิงสวยกูว่าก็เราก็มีฟีลแบบชอบผู้หญิงสวยอะไรอย่างงี้ชอบเขาแล้วก็มีแบบที่แบบแล้วพอมันมีการแบบได้แบบเทคชั่นได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยกูก็รู้สึกว่าแบบเขาว่าน่ารักดีนะอะไรนะแบบก็รู้สึกว่าแบบคือเราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบชอบเลยอย่างงี้รู้สึกว่าอยากจีบอยากลองจีบก็เลยไปบอกเขาว่าอันนี้คือชอบจริงๆไม่ใช่เพราะว่ามีกระแสผู้จีบขึ้นมากูอยากลองจีบเขาดูจริงๆกูก็บอกเขาว่ากูชอบจริงนะไม่ใช่แบบกระแสแล้วกูก็ทักขอไลน์ทักไปแบบว่าทักไปตรงๆเลยก็ตอคุยนู่นนี่นั่นไปเรื่อยไปเปื่อยกูอะแล้วเขาเป็นไงเขาตอบสนองก็เป็นอย่างที่มึงเห็นนะกูไม่พูดดีกว่านะคะมาแล้วเรื่องจริงไหมที่มึงสารภาพรักกับพี่ไผ่อยู่ใช่ไงที่บอกว่าก็อีวันที่กูบวชชีอะลงมาแล้วมาที่โรงแรมก็ได้เดินกลับห้องพร้อมกันกูก็ทักไม่แบบกูก็เดินกลับห้องพร้อมกันกูบอกเขาว่าเนี่ยชอบจริงๆนะแบบว่าจะจีบจริงๆแบบว่าไม่ได้แบบจะเอากระแสเนี่ยหรืออะไรยังไงบ้าๆๆไหนก็เราหัวละล้านงั้นไปกับพี่สารภาพรักกับเขาอะไม่ใช่แก่แล้วตอนนั้นอะถักเปียเฉยว่าใส่ผมผ้าขาวไปผมผ้าขาวอยู่เราไปสารภาพรักกับเขาหม่อมมากมากสภาพตอนนั้นเพราะว่าวันนั้นกูแต่งหน้าแบบคิ้วไม่ค่อยมีเหมือนคิ้วจางๆหน้าจืดๆแกะผมออกมามีคราบกาวเต็มหัวแล้วกูนับถือใจพี่ไผ่มากที่แบบหม่อมมากมันก็พูดไม่ได้หรอว่าไม่มีนะคิ้วแล้วคือมันก็มีอยู่แต่มันแค่แบบไม่ได้ต่อเนื่องมันก็มีอยู่แต่แค่ไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมถ้าพูดแบบเปลี่ยนสถานะมันไม่ใช่ว่าแบบแบบหายกันไปเลยแน็ตหลิวไม่รู้จักกันแล้วแบบหายจากกันไปมันไม่ใช่สุดท้ายแน็ตหลิวก็คือแน็ตหลิวแต่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนแค่นั้นเองใช่ก็ยังมีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ก็ยังรักแล้วก็สนับสนุนกันก็สนับสนุนกันเสมอต้องพอสุดท้ายแล้วอะก็คือยังก็เหมือนทำงานในองค์กรเดียวกันพอสุดท้ายตอนนี้พี่ไผ่อะก็เหมือนยังอยู่กับแฟนอยู่ใช่แล้วนี่คิดว่าหลังจากเนี้ยถ้าสมมติว่านอกจากการออกไปร้องเพลงอะไรเงี้ยอยาก
อยากทำอะไรอีกไหมอยากมีอะไรแบบจะขอบอสอะไรไหมขอบอสหรอซีรีส์สักเรื่องสักเรื่องสักเรื่องเออสักเรื่องจริงนี่ก็ว่าไอ้แน็กไอ้แน็กเหมาะกับการเล่นซีรีส์เป็นอะไรเป็นเด็กวัดซีรีส์อะไรมนต์รักเด็กวัดก่อนแม่โต๊ะจ๋าป่านะโต๊ะเออเป็นใครเป็นพานเป็นพานโต๊ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้แบบซีรีส์อยากได้แบบลองเล่นซีรีส์สักเรื่องแต่ถ้าพูดตรงก็คืออยากได้ซีรีส์ที่แบบมีการเวิร์กช็อปที่จริงจังเพราะว่าจริงๆก็อยากไปลองเรียนแบบว่าการแสดงนู่นนี่นั่นแนวไหนอะแนวไหนอยากเล่นเป็นบทอะไรแนวไหนถ้าถามจริงได้แบบอยากแบบฟิลแบบแนวยูรีอะไรนี้นะแบบน่าสนใจอยากลองเล่นเป็นฟิลแบบว่าสาวผู้ไร้เดียงสาแล้วสุดท้ายแบบคนจะชินภาพลักษณ์ของเรากับการแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นฝ่ายลุกฝ่ายแบบว่าฝ่ายแน่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบอยากลองเป็นแบบสาวโดนเขามาจีบหรือบ้างอยากรู้ว่าฟิลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบลับอยากเล่นกับใครกับใครก็ได้กับเล่นกับเอลซ่าได้ไหมเอามึงจีบกูได้ปะไม่จีบไม่จีบนี่ก็คิดว่าไอ้แน็กมันทำได้เพราะว่าแบบอยากเห็นเพื่อนไปแสดงซีรีส์เหมือนกันก็ลองดูถ้ามีโอกาสนะคะก็แล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนคลับเดี๋ยวจะฝากบอสบอสนวัดไหมก็ก่อนอื่นอะถ้าสำหรับบอสเนาะก็อยากจะแบบว่าขอบคุณบอสมากๆคือเอาจริงๆมันตั้งแต่คือกูขอบคุณบอสบ่อยมากเพราะกูก็ไม่รู้ว่ากูจะพูดกับแกว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างเพราะว่าสิ่งที่แกให้มันมีทั้งโอกาสแบบว่าให้โอกาสให้แบบว่าความรักความเอ็นดูแล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างมากที่แบบตั้งแต่เลือกเข้ามาอยู่ในทีมด้วยกันหรือแบบการที่แบบแนะนำนู่นนี่นั่นต่างๆหรือแม้กระทั่งให้โอกาสในการแบบว่าทำคอนเสิร์ตให้กูหรือแบบป้อนงานให้กูได้ไปแบบว่าทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่ฟ้าพี่ชาอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็คือโอกาสที่ดีมากๆก็คือต้องขอบคุณบอสมากๆที่แบบรักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ป้อนงานให้หนูเรื่อยๆนะคะแล้วก็สัญญาว่าก็จะพยายามทำงานทุกๆอย่างที่แบบว่าบอสมอบหมายให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนสำหรับแฟนคลับนะก็คือพุ่งตรงว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้แบบกูมีทุกวันนี้แบบว่าต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบคอยรักซัพพอร์ตกันไม่ว่าจะหยุ่มกันบ้างอะไรกันบ้างแต่สุดท้ายมันก็เหมือนแบบว่าเป็นการที่ทำให้เราได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพื่อที่จะแบบได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะแบบว่าอยากจะให้อยู่ด้วยกันไปนานๆแบบรอติดตามผลงานของกูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรต่างๆก็ตามแล้วก็ขอบคุณมากๆที่คอยแบบว่าซัพพอร์ตความรู้สึกกันตลอดบางทีอ่ะคือแบบเราโดนด่าจากที่อื่นสุดท้ายแล้วแฟนคลับส่วนใหญ่ช่วยเราคือแบบเขาก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบเป็นเซฟโซนให้เราได้ดีที่สุดอ่ะพูดถึงพาร์ทการทำงานมาหมดแล้วอยากรู้เรื่องหัวใจว่าช่วงนี้มีคนแบบเข้ามาจีบไหมแบบว่ายังไงมีคนเข้ามาไหมมันก็มีบ้างวนเข้ามาบ้างแต่ด้วยความที่ไม่รู้เป็นอะไรนะ มีปุ๊บก็คุยช่วงแรกๆก็คุยทักทายบอกสุดท้ายกูก็สักพักกูก็จะแบบหายไปเองเหรอหายเป็นคนที่เบื่อง่ายเหรอกูเบื่อง่ายแล้วก็จะเป็นฟีลเหมือนบางคนที่เข้ามาจีบมาต้ออะไรเงี้ยคือบางทีเราเข้าใจแหละว่าเขาก็คุยแบบสนุกสนานคุยเล่นแบบเนาะแต่กูจะรู้สึกว่าแบบบางคนเขาจะชอบแบบต่อเกินไปก็ทำให้กูรู้สึกว่าแบบไม่โอเคกูก็จะแบบหายไปเลยซึ่งจริงๆอ่ะคุยกับกูได้กูก็ไม่เป็นคนเซนซิทีฟแบบอุ๊ยมาคุยเรื่องแบบอันนี้ไม่ได้ไม่นั่งแต่คือถ้าสนิทกันในระดับนึงหรือถ้ามันได้แบบศึกษากันไปอ่ะมันก็คุยได้แต่บางคนคุยกับกูวัน2วันแบบอุ๊ยไม่โอเคมันดูเอ๊ะมันก็จะดูเอ๊ะก็มีเข้ามาบ้างแต่ถ้าถามว่าแบบคุยจริงจังไหมคือแบบถ้าจะไม่มีเลยคุยปุ๊บกูก็หายหรือแบบเขาก็หายบ้างแบบบางทีก็อาจจะเริ่มแบบอุ๊ยทำไมคนนี้แบบได้จังไงก็หายแล้วพี่ไม่แล้วคืออยากรู้ว่าสเปคของแน็กคือเป็นยังไงอะสเปคจริงๆนะคือสเปคอะไม่เคยได้ทำสเปคหรอกจริงๆกูเป็นคนชอบคนสูงสูงขาวสูงขาวร้องเพลงเพราะอะไรประมาณนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้ได้หมดแต่ไม่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอะส่วนใหญ่ถ้าที่กูรู้สึกชอบนะจะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ถ้าเป็นผู้ชายต้องแบบว่าดูโตนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องแบบมีความแบบอบอุ่น อะไรอย่างงี้แล้วอยากรู้ว่าตอนนี้มีเพลงอะไรไหม
เพลงมีแผนใหม่มีแผนอะไรไหมเอาจริงๆตอนนี้มีแผนทำเพลงใหม่ที่เป็นแบบออฟฟิเชียลของเพลงหลายเพลงอยู่เหมือนกันเต้นก็อยากจะฝากรอดูว่าจะออกมาในแนวไหนแล้วก็เชื่อว่าจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะรอฟังเพลงที่เป็นเพลงช้าเพราะว่าตั้งแต่เป็นนักร้องมายังไม่มีเพลงไม่ได้ทำแทบจะไม่ได้ทำเลยทุกคนอาจจะติดภาพว่ากูแบบเป็นนักร้องแบบฟีลแบบจอยเอ็นเตอร์เทนแบบสายโจ๊สายอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงคือกูชอบเพลงช้ามากแล้วก็อยากมีโอกาสทำเพลงช้าสักเพลงใช่ก็เดี๋ยวรอชมกันว่าจะออกมาเป็นแบบไหนบ้างนะทุกคนรอติดตามนะคะก็วันนี้ก็พอหอมปากหอมคอขอบคุณไอ้ธนักมากๆที่มาออกรายการนะขอก่อนเพื่อนอีกทีนึงเพราะว่าก่อนจะไปอ่ะจะเล่าให้ฟังว่าก็คือดีใจมากที่ได้มาหาเอลซ่าวันนี้แล้วตอนที่มีปัญหาลุมเร้าเข้ามาในชีวิตเอลซ่าโดนทักหาบ่อยมากประกวดอยู่มันก็ทักมาไม่กูเป็นห่วงเพื่อนไงมันก็เลยนะเป็นคนเดียวที่ทักคือไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่ทักนะคนอื่นเขาก็ทักแต่ก็จะถามแบบแป๊บๆแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ต้องไปโฟกัสแต่อีนี่คือประกวดอยู่หัวยุ่งเชียทักมาแล้วทักมาอีกทำไมมาอีกก็คือขอบคุณมากๆที่แบบแบบเอ็นจอยแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรมือก็ส่งพลังดีๆให้กูที่ทำให้กูรู้สึกว่าแบบแม่งมีคนเป็นห่วงกูอะไรเงี้ยไม่ก็คือตอนนั้นก็คือเป็นห่วงความรู้สึกเพื่อนจริงๆเพราะว่ากูอะเคยอยู่ในจุดที่แบบว่าเห็นแต่ละเข้าใจป่ะเราหนักโหพูดถึงก็นะโพสสุดท้ายที่พี่โนตโพสคือโพสเชียร์เชียร์มึงที่แบบว่าจะไปประกวดใช่แล้วพี่โนตเราพูดตลอดว่าแบบเดี๋ยวไปกินยำกันนะเดี๋ยวไปกินยำกันนะแล้วก็ไม่ได้กินไม่เป็นไรนะคะส่งพี่โนตขึ้นสวรรค์นะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนอ่ะร่วมเป็นกำลังใจให้สแน็คนะคะมาซัพพอร์ตสแน็คกันเยอะๆนะแล้วก็วันนี้นะขอให้ดูอย่างมีวิจารณญาณอะไรที่ดีก็เอาไปอะไรที่ไม่ดีก็เอาไปค่ะนะนะคะก็มีท่านี้ปิดรายการเอลซ่าไฮไกด์นะคะนี่นะคะไม่คือมันเป็นแค่ท่าปิดหรอเอลซ่าไฮไกด์เป็นแค่ท่าปิดอย่างเดียวคือเปิดคือมันไม่พูดไงเออชื่อท่ารายการมันไม่พูดเปิดวะไม่ปิดไม่เปิดค่ะคือปิดรายการนี่นะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะคะแล้วก็ฝากติดตามอีพีต่อไปในรายการเอลซ่าไฮไกด์